วันนี้เดี๋ยว 5:30 นนะครับส่งใจเชียร์ทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยชุด U18 นะครับวันนี้เนี่ยเจอกับทีมชาติเวียดนาม คือความกดดันเนี่ยมันอาจจะไม่ได้กดดันถึงขนาดนั้นเพราะว่าจริงๆทั้งไทยกับเวียดนามก็การันตีการเข้ารอบรองชนะเลิศแล้วแต่มันจะมีผลนะครับในรอบรองชนะเลิศนี่แหละเพราะว่าถ้าเกิดเราเป็นที่1เนี่ยคู่แข่งมันก็จะเป็นอีกทีมนึงถ้าสมมติเราเป็นที่2อาจจะเป็นออสเตรเลียคือที่1อาจจะเป็นเมียนมาหรือมาเลเซียซึ่งมันดูเบากว่านะครับแต่ถ้าเป็นออสเตรเลียซึ่งออสเตรเลียเขาส่ง U18 มาเต็มทีมอยู่แล้วนะครับความแข็งแกร่งอะไรเขาแน่นอนว่าเหนือกว่าเพราะฉะนั้นในเกมวันนี้เนี่ยทีมชาติไทยควรจะชนะนะครับเพื่อที่จะเข้ารอบเป็นที่1ให้ได้ไปดูความพร้อมกันหน่อยครับว่าเกมนี้เป็นอย่างไรกันบ้างนะครับเมื่อวานนี้นะครับทีมชุด U18 ก็ได้ลงฝึกซ้อมครั้งสุดท้ายก่อนจะเจอกับเวียดนามนะครับซึ่งทั้งคู่เนี่ยเข้ารอบรองชนะเลิศไปแล้วอย่างที่บอกนะครับการฝึกซ้อมใช้เวลาประมาณ1 ชั่วโมง 30 นาทีนะครับเน้นไปที่การฟื้นฟูร่างกายแล้วก็แก้ไขข้อผิดพลาดจากเกมที่แล้วก่อนการฝึกซ้อมเนี่ยพิชญาธิดามโนวังครับนักเตะดาวรุ่งของทีมก็บอกว่าสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยทุกคนมั่นใจมากขึ้นแล้วก็ทุกคนได้มีโอกาสลงสนามทำผลงานออกมาได้ดีครับตอนนี้ก็ส่งผลดีต่อทีมเป็นอย่างมากเลยจาก3เกมที่ผ่านมาได้เรียนรู้คู่ต่อสู้แล้วก็มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องนะครับทุกเกมเนี่ยยากเสมอทำให้ต้องตั้งใจในทุกๆเกมครับแน่นอนว่าเกมต่อไปเนี่ยเจอเวียดนามมันเป็นเกมที่ยากเพราะว่าเป็นทีมที่เล่นหนักแล้วเคลื่อนที่เร็วแต่ก็เตรียมความพร้อมเพื่อที่จะสู้กับเวียดนามอยู่แล้วนะครับเป้าหมายก็คือการเป็นแชมป์กลุ่ม 15:30 นเดี๋ยวลุ้นกันนะครับว่าทีมชาติไทยเราจะสามารถที่จะเอาชนะเวียดนามได้หรือเปล่าเกมนี้ถ้าเสมอไม่พอสำหรับการเป็นที่1สำหรับทีมชาติไทยเพราะว่าถ้าเสมอเนี่ยประตูได้เสียของทีมชาติไทยยังสู้เวียดนามไม่ได้เพราะเวียดนามเขามีประตูตุนจากการชนะกัมพูชาจากการชนะสิงคโปร์มาพอสมควรแต่ของเราในเกมกัมพูชาเนี่ยพอเรานำ4-0แล้วเราเหมือนกับหมุนเวียนตัวผู้เล่นนะเพื่อที่จะเก็บรักษาสภาพร่างกายเพราะว่าการแข่งขันมันแข่งขันกันแบบค่อนข้างถี่เหมือนกันเพราะฉะนั้นทีมชาติไทยเราก็มาหวังที่เกมนี้เหมือนกันนะครับว่าจะสามารถเอาชนะเวียดนามได้หรือเปล่าแต่จริงๆในชุด U18 ก็เป็นชุดที่เราก็มีความแข็งแกร่งอยู่นะครับถ้ามองถึงศักยภาพแล้วเนี่ยก็มีโอกาสที่จะชนะเวียดนามผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศในฐานะอันดับที่1ได้แล้วก็เดี๋ยวรอไปเจอเมียนมาหรือมาเลเซียแต่ว่าคือก็ลุ้นให้เป็นที่1เพราะว่าไปเจอออสเตรเลียเนี่ยค่อนข้างหนักใช่ค่ะมากมากคือเป็นไปได้ถ้าที่เราอยากจะให้เป็นนะคือไปเจอออสเตรเลียในเกมนัดชิงไปเลยเพราะถ้ามาเจอออสเตรเลียในเกมนัดรองหมายความว่าเราเข้าเป็นในฐานะรองแชมป์เนี่ยมันก็มีความเป็นไปได้สูงว่าเราเนี่ยจะจบเส้นทางแค่รอบรองครับคือมันเป็นงานหนักพอสมควรเพราะออสเตรเลียเขาก็แข็งแกร่งมาทุกชุดอยู่แล้วแล้วก็คือออสเตรเลียก็เป็นระดับท็อปเอเชียนะครับไม่ว่าจะเป็นชุดไหนก็ตามใช่ค่ะนะครับเทียบได้แล้วเนี่ยวันนี้เจอเวียดนามก็คงจะเป็นเกมที่สนุกและสูสีแน่ๆเพราะฉะนั้นนะคะบ่าย3:30ส่งกำลังใจให้กับ U18 ชบาแก้วกันเยอะๆนะคะแน่นอนสู้สู้ก็พอมีชื่อของไทยแลนด์เวียดนามมาเราเชื่อว่าแฟนๆหลายคนก็ให้ความสนใจกันอยู่แล้วนะคะใช่ครับเพราะฉะนั้นก็เชียร์ให้กำลังใจกับทัพชบาแก้วนะคะสามารถเก็บชัยชนะสำหรับเกมแมตช์ที่จะถึงนี้มาให้ได้นะคะThank you.